เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ24 A campaign poster on public transport vehicles recently announced that 40% of teenage girls below the age of 16 who become pregnant were found to have been under the influence of alcohol at the time they had sexual intercourse. Which of the following can reliably be inferred from the above statistic? 1. Young people who are underage drinkers are more likely to be sexually active than those who do not drink. 2. If there were stricter controls on the sale of alcohol to young people, there would be fewer teenage pregnancies. 3. At least 40 of girls have consumed alcohol by the age of 16. ก็เราแปลนะครับ A campaign poster on public transport vehicles recently announced that pen โฆษณา campaign บนขนส่งสาธารณะประกาศว่า 40% ของวัยรุ่นผู้หญิงอายุต่ำกว่า16ปีผู้ซึ่งท้องถูกพบว่าอยู่ใต้ผลกระทบของแอลกอฮอล์ตอนที่พวกเขามีเพศสัมพันธ Which of the following can reliably be inferred from the above statistic?
1. Young people who are underage drinkers. คนหนุ่ม 2. เป็นคนหนุ่มที่อายุยังไม่ถึงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มTrue. If there were stricter control on the sale of alcohol to young people, there would be fewer teenage pregnancies. ถ้ามีการคุมการขายแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดขึ้นต่อคนอายุน้อยมันจะมีการท้องในวัยรุ่นลดลง
3. At least 40% of girls have consumed alcohol by the age of 16. อย่างน้อย 40% ของเด็กผู้หญิงได้ทานแอลกอฮอล์เมื่ออายุ16ปีสรุปนะครับก็คือในแผ่นโฆษณาแคมเปญบนขนส่งสาธารณะเนี่ยประกาศว่า 40% ของรุ่นผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า16ปีและท้องเนี่ยถูกพบว่าอยู่ใต้ผลกระทบหรือว่าใต้อินฟลูเอนซ์ของแอลกอฮอล์ตอนที่พวกเขามีเพศสัมพันธ์อยากจะทราบว่าข้อใดต่อไปนี้สามารถสรุปได้อย่างน่าเชื่อถือจากสถิติข้างต้น 1. คนหนุ่มที่เป็นคนดื่มที่อายุไม่ถึงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่ม 2. ถ้ามีการคุมการขายแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดขึ้นต่อคนอายุน้อยจะมีการท้องในวัยรุ่นที่ลดลง 3. อย่างน้อย 20% ของเด็กผู้หญิงทานแอลกอฮอล์เมื่ออายุ16ปีเราก็มาดูตัวใจความของบทความสั้นๆอันนี้กันก่อนนะครับตัวบทความนี้โดยรวมบอกว่า 40% ของคนอายุน้อยกว่า16ปีที่ท้องอยู่ใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล นี่คือใจความหลักของตัวบทความนี้นะครับทีนี้จากตรงนี้เราสรุปอะไรได้บ้าง 1. บอกว่าคนหนุ่มที่เป็นคนดื่มอายุยังไม่ถึงจะมีเพศสัมพันธ์มากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มเราสามารถสรุปแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยพูดแต่เรื่องของคนท้องว่าจาก
คนที่อายุน้อยกว่า16ปีอ่ะที่ท้อง 40% จะอยู่ใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ข้อมูลนี้ไม่ได้กล่าวถึงจำนวนคนที่มีเพศสัมพันธ์นะครับฉะนั้น1ก็เลยผิดส่วน2บอกว่าถ้ามีการควบคุมการขายแอลกอฮอล์ให้เข้มงวดขึ้นก็จะมีการท้องในวัยรุ่นที่ลดลงเราสามารถสรุปแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเช่นเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอันนี้เขาแค่แสดงเห็นข้อมูลว่า 40% ของคนอายุน้อยกว่า16ปีอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ตอนที่มีเพศสัมพันธ์มันเป็นแค่ข้อมูลหนึ่งเราไม่สามารถไปสรุปได้นะครับว่าถ้าเราลดการขายแอลกอฮอล์แล้วอ่ะจะมีคนท้องในวัยรุ่นลดลงเพราะว่าข้อมูลแค่นี้ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็3บอกว่าอย่างน้อย 40% ของเด็กผู้หญิงที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ตอนที่อายุ16ปีก็ผิดใช่ไหมครับคือข้อ3เนี่ยจะบอกว่าในบรรดาเด็กผู้หญิงทั้งหมดอ่ะ 40% จะดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมีอายุ16ปีใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับแต่ไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้เพราะว่าจากข้อมูลที่ให้มาบอกแค่ว่าในคนอายุน้อยกว่า16ปีอะที่ท้องอะมี 40% ที่ขนาดมีเพศสัมพันธ์อยู่ใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้เทียบจำนวนของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์กับเด็กผู้หญิงทั้งหมดเสีย3ก็เลยผิดฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีข้อใดที่สามารถสรุปได้แบบนั้นเลยก็เลยตอบข้อ E นะครับสรุปในข้อนี้นะครับข้อนี้ให้ข้อมูลมาว่าในบรรดาคนที่มีอายุน้อยกว่า16ปีและตั้งครรภ์เนี่ยจะมี 40% ที่ตอนที่มีเพศสัมพันธ์น่ะอยู่ใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์
หนึ่งผิดเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งอ่ะบอกว่าคนที่มีการดื่มแอลกอฮอล์โดยที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์มากกว่าคนที่ไม่ดื่มจากข้อมูลที่ตัวบทความสั้นๆนั้นให้มาเราไม่สามารถสรุปแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวบทความนี้พูดถึงเรื่องของคนที่ท้องไม่ได้พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์หรือจำนวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับหนึ่งก็เลยผิดส่วนสองสอบอกว่าถ้ามีการคุมการขายแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดมากขึ้นก็จะมีการท้องในวัยรุ่นที่ลดลงข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนกลุ่มวัยรุ่นที่มีการดื่มแอลกอฮอล์กับจำนวนวัยรุ่นที่ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์คือเรายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าถ้าเราทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยซื้อยากขึ้นแล้วอ่ะจะทำให้มีการท้องในวัยรุ่นลดลงหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีอิทธิพลอื่นที่ส่งผลคู่กันไปด้วยก็ได้3บอกว่าอย่างน้อย 40% ของเด็กผู้หญิงอ่ะได้ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ16ปีก็ผิดใช่ไหมครับไม่เริ่มเลยเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ตั้งครรภ์3ก็เลยผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ E นะครับ Non Love the Above สิ่งสำคัญในการทำอะไรแบบนี้ก็คือเราต้องพิจารณาจากแค่ข้อมูลที่มันให้มานะครับเราอย่าไปคิดเพิ่มเติมเอาเองคือบางอย่างเนี่ยมันดูเมคเซนส์ก็จริงแต่ว่าถ้าข้อมูลที่ให้มามันไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปตอบได้นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ None of the aboveเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ